สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆเมนูฮิตใน TikTok กันค่ะนั่นก็คือเค้กโยเกิร์ตหน้าไหม้ค่ะส่วนผสมน้อยมากๆแล้วก็ไม่ต้องชั่งด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยแค่คนให้เข้ากันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นเรามาเตรียมพิมพ์กันก่อนนะคะวันนี้เราใช้พิมพ์ขันข้าว8เซนนะคะกลูกระดาษไขค่ะก็ตัดกระดาษไขนะคะขนาดสี่เหลี่ยมใหญ่กว่าพิมพ์นิดหน่อยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆจะใช้พิมพ์เค้กปอนด์ก็ประมาณครึ่งปอนด์ค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำโยเกิร์ตนะคะประมาณ240กรัมค่ะหรือว่า2กระปุกใส่ลงในชามเลยค่ะตามด้วยเกลือหยิบมือค่ะเกลือนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะ2ช้อนโต๊ะเราใช้ช้อนโต๊ะกินข้าวเราเลยค่ะตวงแบบนี้เนาะค่ะแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะ2ฟองค่ะอันนี้เบื่ออะไรก็ได้ค่ะตามที่เรามีนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆ นะคะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะสูตรต้นฉบับเขาก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายเนาะแต่ถ้าเราอยากให้หอมก็ใส่เป็นน้ำผึ้งค่ะลองดูเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรโฮมเมดนะคะที่น้องๆใน TikTok เนี่ยเขาทำกินกันเนาะไม่เอไปเห็นมาก็เลยมาลองมาทำให้เพื่อนๆดูค่ะค่ะเราก็คนจนเขาเนียนแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะทำง่ายมากๆส่วนผสมก็น้อยด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเนียนดีแล้วเนี่ยเราก็เทใส่พิมพ์ขันข้าวที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ1สูตรอันนี้จะได้ทั้งหมด3พิมพ์นะคะค่ะเทใส่แล้วเราจะเห็นว่าเขาเป็นฟองใช่ไหมคะเราก็ตักฟองออกค่ะค่ะค่อยๆช้อนฟองออกมานะคะค่ะเราก็ใส่ให้ครบทั้ง3พิมพ์เลยค่ะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกินโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยรสชาติของโยเกิร์ตเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากๆแล้วก็มีความหอมของน้ำผึ้งนะคะแล้วก็หวานไม่มากค่ะค่ะวันนี้เราจะอบง่ายๆนะคะโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะมีน้องๆหลายๆท่านบอกว่าอยากให้ทำเมนูในหม้อทอดไร้น้ำมันดูนะคะวันนี้ก็มาลองทำให้ดูแล้วค่ะค่ะเราก็นำใส่ไปเลยค่ะเราก็อบทีละถ้วยเพราะว่าหม้อทอดของเอเป็นหม้อเล็กเนาะเพื่อนๆจะใช้เป็นเตาอบก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่นะคะค่ะเราก็อบอุณหภูมิประมาณ150องศาค่ะใช้เวลาอบเนี่ย28นาทีอันนี้แล้วแต่เครื่องของแต่ละบ้านนะคะค่ะ20นาทีก็ลองดึงออกมาดูค่ะค่ะก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะอยากจะให้เขาสีเข้มกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็อบต่ออีกประมาณ8นาทีค่ะรวมทั้งหมดวันนี้ที่ใช้ในการอบก็28นาทีค่ะค่ะนี่ก็อบเสร็จได้สีประมาณนี้โอเคแล้วค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะสีสันสวยงามเลยค่ะเราก็นำออกจากหม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะคะเพื่อนๆจะปล่อยไว้ให้เย็นแล้วแช่ตู้เย็นแล้วถึงกินก็ได้นะคะหรือว่ากินร้อนๆก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เนื้อด้านข้างนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาตักดูเนื้อด้านในกันค่ะค่ะเนื้อด้านในก็จะนุ่มนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเนียนค่ะมีความนุ่มละมุนลิ้นมากๆค่ะอย่างที่บอกก็คือรสชาติของโยเกิร์ตเนี่ยเขาค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะคะเพราะว่าส่วนผสมหลักของเราเนี่ยคือโยเกิร์ตเนาะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกินโยเกิร์ตนะคะแนะนำให้ลองทำกินกันดูค่ะน่าจะถูกใจไม่ชอบน้ำผึ้งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ค่ะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับโยเกิร์ตหน้าไหม้นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ